คะก็เกี่ยวกับวิธีการปราบปรามคนที่ชอบขับรถเปิดไฟสูงนะคะซึ่งการขับรถเปิดไฟสูงเนี่ยนะคะก็เป็นการรบกวนผู้ที่ขับรถสวนทางมาอย่างมากเลยนะคะซึ่งนี่ก็เป็นวิธีการปราบปรามที่เกิดขึ้นที่ประเทศจีนค่ะอยากจะให้ประเทศเรามีวิธีปราบปรามบ้างเหมือนกันจังเลยพอทุกวันนี้ก็โดนปล่อยไฟสูงใส่ตาทุกวันอ้าวจะเป็นยังไงตำรวจจราจรในเมืองเซินเจิ้นมณฑลกวางตุ้งทางตอนใต้ของจีนคิดวิธีปราบปรามผู้ใช้รถยนต์ที่มีพฤติกรรมชอบเปิดไฟสูงรบกวนทัศนวิสัยผู้ใช้ยานพาหนะคันอื่นโดยให้ผู้ที่กระทำผิดนั่งลงด้านหน้ารถตำรวจที่เปิดไฟหน้าไว้โดยมีระยะห่างเพียงไม่กี่เมตรและให้จ้องมองไฟดังกล่าวเป็นเวลา5นาทีก่อนที่จะนำตัวไปตักเตือนและปรับเงิน300หยวนหรือราวประมาณ 1,200 บาทซึ่งหลังเจ้าหน้าที่ประกาศมาตรการใหม่ลงในสื่อสังคมออนไลน์เหวยป๋อทำให้เกิดกระแสตอบรับมากมายบางคนให้ความเห็นว่าการใช้ไฟสูงเป็นพฤติกรรมที่แย่มากขอให้แนะนำให้เพิ่มเวลาลงโทษจาก5นาทีเป็น30นาทีโดยแบ่งเป็น3ช่วงย่อยๆและให้มีเวลาพักสายตาในแต่ละช่วงแค่1นาทีอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ที่ปฏิเสธที่จะเพิ่มเวลาการลงโทษให้นานกว่า5นาทีโดยบอกว่าระยะเวลาที่นานกว่านี้อาจทำให้เกิดอันตรายกับดวงตาเวลาเท่านี้ก็เพียงพอแล้วที่จะให้ผู้กระทำความผิดได้รู้ว่าผู้อื่นต้องเดือดร้อนอย่างไรกับพฤติกรรมของพวกเขาแล้วหวังว่าพวกเขาจะใช้ความระมัดระวังกันให้มากขึ้นนั่นเองค่ะเราก็ยังอยู่กันที่ประเทศจีนนะคะซึ่งเรื่องราวต่อไปนะคะก็เกี่ยวกับห้างสรรพสินค้าชื่อดังแห่งหนึ่งค่ะซึ่งกำลังมีข่าวคลึกโครมเลยนะคะว่ามีการดูหมิ่นผู้หญิงเพียงแค่สร้างที่จอดรถสำหรับผู้หญิงนะคะโดยทาสีชมพูสีชมพูแค่ฟังชื่อแล้วจริงๆส่วนตัวมองดูคิดว่าน่ารักนะเอ๊ะแต่ว่ามันเป็นการดูหมิ่นยังไงไปดูกันเลยที่ประเทศจีนเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งที่ทำที่จอดรถพิเศษสำหรับผู้หญิงโดยเพิ่มความกว้างเป็น11นิ้วและทาสีชมพูสดใสซึ่งเหล่าสุภาพสตรีจีนมองว่าเป็นการดูถูกความสามารถในการขับรถยนต์ของผู้หญิงมากกว่าเน้นด้านความปลอดภัยทางด้านผู้จัดการของห้างสรรพสินค้าได้ออกมาชี้แจงว่าทางห้างสรรพสินค้าต้องการให้เหล่าคุณสุภาพสตรีจอดรถได้ง่ายขึ้นเพียงเท่านั้นและการให้พื้นที่ที่ใหญ่กว่าก็ไม่ได้หมายความว่าคุณสุภาพสตรีทั้งหลายจะขับรถแย่กว่าคุณผู้ชายอย่างไรก็ตามก็ได้เกิดข้อวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางและความคิดส่วนใหญ่บอกว่าเรื่องเพศนั้นไม่ใช่ปัญหาในการขับรถแต่ปัญหาคือความไม่พร้อมในการขับรถต่างหากค่ะและนี่ก็เป็นข่าวจากประเทศจีนนะคะที่บอลลูนนำมาเสนอให้กับท่านผู้ชมทุกคนเลยค่ะและสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะบอลลูนต้องขอลาไปก่อนค่ะและก็ต้องขอขอบคุณสถานที่สวยๆนะคะจากโครงการ Notting Hill บริษัท Origin Property และบิกินี่สวยๆจากบิกินี่แซนค่ะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้บอลลูนและรายการบิกินี่นิวเซ็กซี่แต่ไม่ไร้สาระต้องขอลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ